ฮัลโหลสวัสดีครับบูมเจแปนซาลารี่แมนนะครับวันนี้ก็กลับมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันกับตอนเย็นวันนี้นะครับผมเพิ่งกลับมาจากทำงานเลยมาดึกนิดนึงแต่ว่าขออนุญาตวันนี้ตามที่ได้สัญญากันไว้ว่าจะสอนในเรื่องของคำขอโทษนะครับของคนญี่ปุ่นที่เขาจะมีการใช้คำว่าซูมิมาเซนนะครับจำได้กันหรือเปล่าที่ผมเคยสอนวันก่อนนะครับซูมิมาเซนกับอีกคำหนึ่งโกเมนนาไซมี2คำนี้จะต้องบอกว่าไม่ต้องไปซีเรียสเยอะครับเพราะว่าคนญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ยังใช้ผิดกันอยู่เลยครับ2คำนี้มันค่อนข้างคลุมเครือแต่จริงๆแล้วมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายให้เพื่อนๆฟังนะครับแต่ก่อนอื่นขอให้จำเอาไว้ก่อนว่า2คำนี้มีความหมายในเชิงคล้ายกันคือขอโทษนะครับซูมิมาเซนโกเมนนาไซนะครับแต่ว่ามีความโดดเด่นอย่างนึงคือโกเมนนาไซเนี่ยมันอาจจะใช้สำหรับการขอโทษอย่างเดียวแต่ว่าซูมิมาเซนมันสามารถใช้ได้หลากหลายมากนะครับในประเทศญี่ปุ่นเช่นการขอบคุณก็ใช้คำว่าซูมิมาเซนครับยกตัวอย่างเช่นคุณยายนะครับมีคุณยายท่านหนึ่งนะครับแล้วผมกำลังเอาขนมไปฝากนะครับคุณยายครับเอาขนมไหมครับโดโซคุณยายก็จะบอกว่าซูมิมาเซนอาริกาโตเนประมาณนั้นนะครับคือเป็นการแสดงความขอบคุณด้วยหรือแม้แต่ในเรื่องของการขอร้องนะครับยกตัวอย่างผมกำลังจะไปขอร้องเพื่อนที่ทำงานว่าให้ช่วยดูเอกสารตัวนี้ให้หน่อยผมก็จะบอกว่าซูมิมาเซนโคเรโอมิเตคุดาไซขอโทษนะช่วยดูอันนี้ให้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้ครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือการใช้สำหรับการขอโทษหรือการยอมรับผิด นั่นเองก็อย่างที่บอกมี3คำนะครับจำได้ไหมคือการขอบคุณนะครับการไหว้วานคนอื่นและอีกอันนึงคือการรู้สึกผิดและการขอโทษสามารถใช้คำว่าซูมิมาเซนได้แต่ในทางกลับกันนะครับโกเมนนาไซเนี่ยคือจะใช้ในเรื่องของการขอโทษอย่างเดียวแล้วความหมายเชิงลึกๆนะครับผมไปค้นหาในเว็บไซต์ญี่ปุ่นแล้วก็สื่อการเรียนการสอนหลายอันเนี่ยโกเมนนาไซมันออกแนวว่าเราเนี่ยขอโทษแต่เราว่าเรากำลังไปขอร้องให้คู่สนทนาเราหรือคนที่เราทำผิดด้วยเนี่ยยกโทษให้เราฉะนั้นมันจะเป็นการแสดงความรู้สึกผิดที่ยังค่อนข้างอ่อนไปหน่อยครับฉะนั้นถ้าผมลองมาเรียงความสุภาพนะครับความการแสดงถึงความรู้สึกผิดโกเมนนาไซจะค่อนข้างเบาสุดซูมิมาเซนจะหนักขึ้นมานะครับแล้วก็ผมขออนุญาตเติม1คำนะครับที่อยากจะสอนเพื่อนๆวันนี้เป็นเวลาเราจะขอโทษในที่ทำงานถ้าเพื่อนๆคนไหนทำงานอยู่กับบริษัทญี่ปุ่นนะครับถ้ารู้ตัวว่าทำผิดเราจะมีคำขอโทษโดยเราไม่ใช้คำว่าโกเมนนาไซและซูมิมาเซนเพราะว่ามันยังเบาเกินไปมันจะต้องขอโทษที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดกว่านี้ครับเขาใช้คำว่าโมชิวะเคโกไซมาเซนนะครับโมชิวะเคโกไซมาเซนคำนี้จะยากนิดนึงนะครับโมชิวะเคโกไซมาเซนเดี๋ยวผมอาจจะเขียนให้ในโพสต์ภายหลังนะครับว่ามันอ่านกันยังไงนะครับนอกจากโมชิวะเคโกไซมาเซนแล้วมันยังพูดได้คำคือโมชิวะเคอาริมาเซนโมชิวะเคอาริมาเซนอันนี้คือการใช้คำขอโทษขั้นสูงสุดนะครับเรียงมาจากโกเมนนาไซซูมิมาเซนแล้วก็โมชิวะเคโกไซมาเซนนะครับก็ต้องรู้จักเวลาใช้ต้องรู้จักแยกแยะให้ดีนะครับแต่ผมเพิ่มเกรดอีกอย่างนึงในเรื่องของโกเมนนาไซและซูมิมาเซนเนี่ยมีหลายสื่อเลยครับหรือว่าหลายการเรียนการสอนที่อธิบายว่ามันมีการใช้โดยแบ่งความใกล้ชิดความสัมพันธ์กับคนที่พูดยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคนในบ้านนะครับอย่างชินจังไปเผลอทำแก้วแตกนะครับแล้วมิซาเอะด่าหรือว่าต่อว่าชินจังเนี่ยปกติชินจังอาจจะไม่รู้สึกผิดอะไรเท่าไหร่นะครับตามนิสัยของชินจังจอมแขนแต่ว่าเวลาขอโทษคนภายในครอบครัวหรือคนภายในนะครับคือเขาจะใช้คำว่าโกเมนนาไซเป็นคำหลักๆซึ่งจะแสดงถึงความใกล้ชิดนะครับหรือว่าถ้าจะย่อก็คือโกเมนแค่นี้เองโกเมนนาไซหรือโกเมนนะครับแต่ว่ากรณีสมมุติเราพูดกับคนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่าอย่างเงี้ยครับเราจะใช้คำว่าซูมิมาเซนนะครับหรือซูมิมาเซนประมาณนั้น2คำนี้มันก็แตกต่างประมาณนี้เดี๋ยวย้อนให้ฟังอีกครั้งนึงนะครับคำว่าซูมิมาเซนสามารถใช้ได้หลากหลายใน3สถานการณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นการกล่าวขอบคุณหรือแม้แต่ว่าเป็นการ
ไหว้วานหรือการขอโทษนะครับใช้ได้ใน3รูปแบบนะครับส่วนโกเมนาไซเนี่ยจะเป็นการขอโทษอย่างเดียวรวมถึงพูดถึงในเรื่องของสมมุติถ้าในที่ทำงานคุณก็ใช้คำว่าโมชิวะเคโกไซมาเซนหรือโมชิวะเคอานิมาเซนประมาณนั้นจริงๆโกเมนาไซกับซูมิมาเซนมันอาจจะฟังดูยากนะผมพูดมาถึงปัจจุบันเนี่ยถึงตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกมันซับซ้อนจังถ้าคุณคิดว่าไม่อยากจะจำเรื่องเหล่านี้คุณก็แค่ใช้คำว่าซูมิมาเซนเคลียร์แล้วครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันในบทเรียนครั้งหน้านะครับเดี๋ยวผมจะหาอะไรมาสอนหนุ่มๆอีกนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายมาตาเน่